Feel ous, believe me Never had lot come. มาในกันตอนหน้า83นะครับผมหนังสือ ABC ม4นะครับใกล้จะจบเล่มแล้วนะครับแล้วก็ดูผปอนๆเ,เหมือนจะจบเล่มเพราะต่อไปจะขึ้นเกี่ยวกับ c โค r รคูล u า Cut นะครับนะตัดเอาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมาเป็นหลักสูตรนะครับนะน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายของแบบฝึกหัดหรือของแบบเรียนนะครับ มาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับก็บอกว่า Have you ever bought a faulty items what w o u l d wrong with it what did you do ก็เกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับก็บอกว่าคุณเคยซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่มันผิดปกติหรือว่ามันเสียบ้างไหมนะครับนะมันทำงานไม่สมบูรณ์แบบนะครับนะ faulty items นะครับอุปกรณ์บางอย่างนั้นชำรุดนะครับ วัดวัดสวงวิเด็แล้วก็เกิดอะไรผิดปกติเก,กี่ยวอุปกรณ์นั้นๆนะครับวัดดิ้อยู่ดูและคุณทำอย่างไรแนวการตอบนะครับนะนักเรียนสามารถที่จะตอบได้ตามตัวอย่างประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ I once bought a CD player that I didn't uh, that didn't work it couldn't play any my uh, any of my CDs because the laser wasn't working I l o o k it back I it took to the, uh, took back to the where they shop back a c where e p r l แปป็นไทยแปลว่านะครับครั้นฉันเคยไปซื้อเครื่องเล่นซีดีนะครับมาณที่แห่งหนึ่งแล้วเครื่องนั้นมันไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเลเซอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นได้ฉันก็เลยนําเครื่องซีดีนั้นนะครับไปยังร้านที่ฉันได้ซื้อมาและร้านก็ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฉันมานะครับนะประมาณนั้น ทีนี้มาดูข้อที่2ครับข้อที่2เขาบอกว่าให้จินตนาการนะครับ imagine you have bought one of this item จินตนาการว่านักเรียนได้ซื้อนะครับสิ่งหนึ่งของอุปรกรณ์เหล่านี้มาแล้วก็ให้ใช้บทสนทนานะครับเพื่อจะคอมเมนต์หรือคอมเพนคอมเพนในที่นี่คือร้องทุกข์ร้องบ่นนะครับเกี่ยวกับการชำรุดของอุปรกรณ์ที่ซื้อมาเช่นไปซื้อโทรศัพท์มือถือมานะครับซ็นแครกนะครับหน้าจอแตก ไปซื้อเครื่องแฟกมานะครับ l ลน์ดัชนีโครี e ซฟโคปลายสายนะครับไม่สามารถที่จะรับแฟกนั้นได้ในะเครื่องแฟกช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับนะใช้โทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วพ o c k e t เอ่อเข้าคิวเลขนะครับเครื่องคิดเลขฉบับพกกระเป๋านะครับ Display doesn't work Display ก็คือหน้าจอนั่นเองนะครับนะหน้าจอไม่ทำงาน Camera l e เล b r o k e n นนะครับกล้องถ่ายรูปเอ่เลนแตกนะครับ หรือเลนชํารุดนะครับนะคำว่าบลูเก้นแปลว่าแตกก็ได้ชํารุดก็ได้เช่นนะครับในการ comment, คอมเมนต์ไม่ใช้คอมเมนต์นะครับคอมเพลนถ้าคอมเมนต์คือแสดงความคิเดเห็นตั้งแง่บวกแง่ลบได้แต่ว่าคอมเพลนในแง่ลบอย่างเดียวนะครับนะคอมเพลนเช่นบอกว่า the สมมุติว่า the c a m era นะครับ I bought i s faulty นะครับกล้องถ่ายรูปที่ฉันซื้อมานั้นมันผิดปกตินะครับนะ I like to return this ฉันต้องการที่จะนำกล้องถ่ายรูปนี้มาืน because เพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าไป แล้วพนักงานบริการนะครับอาจจะพูดว่าโอ้แอมเรียลิ r ตูรีโอ้ขอโทษจริงๆนะครับนาะผมขอโทษจากใจจริงเลยหรือไม่แอ r r ูร b o บ t วแดดนะครับฉันขอแสดงความเสียใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยประมาณนี้นะครับในหนังสือก็เขียนมาว่าคุยกับ B A บอกว่า I'd like to return this smartphone the s c e n e is b a r e l y cracked ฉันต้องการที่จะนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี้มาคืนนะครับเพราะว่าหน้าจอมันแตก พนักงานก็อาจจะพูดว่าโอ้แ r e เรล y s o ซ r รโอฉันขอโทษจริงๆขออภัยอย่างยิ่งหรือนะครับนาเออาจจะบอกว่า I would like to return this smartphone this in is badly cracked ฉันต้องการที่จะนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี้มาคืนนะครับนะ return เพราะว่าหน้าจอมันแย่เลยนะครับนะมันแตกนะครับ badly นะครับแตกละเอียดแย่เลยครับใช้การไม่ได้ พนักงานก็อาจจะพูดว่า I'm sorry about that, madam. ผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเลยนะครับนะกับสิ่งนั้นนะครับมาดามหรือ A บอกว่า The fax machine I b o u l d is faulty. The line doesn't receive calls. เครื่องแฟกนะครับที่ฉันซื้อไปนะครับหนาะมันผิดปกติเพราะว่าปลายสายไม่สามารถที่จะรับแฟกได้ B ก็เล่าโอ้แอมร y sorry. โ oh, อฉันขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งหรือ A บอกว่า I'd like to return this pocket calculator the display doesn't work ฉันต้องการที่จะนำเครื่องคิดเลขฉบับพกกระเป๋านี้มาคืนนะครับเพราะว่าหน้าจอมันไม่ทำงานหรือหน้าจอเสียนั่นเอง B ก็จะบอกว่า Oh! I'm terribly sorry about that sir โอ้ oh, นะครับฉันขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับท่านหรือ A บอกว่า the camera I bought i t f o u n d the lens is broken ฉันได้ซื้อกล้องถ่ายรูปไปนะครับเลนส์ของมันชำรุดนะครับพนักงานก็อาจจะบอกว่า I'm so sorry about that ฉันขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้น นักเรียนมาอ่านอีเมลนี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับนะว่าย่อหน้าที่1น่ยอหน้าที่2ย่อหน้าที่3ามพูดถึงอะไรของอีเมลมาแปลกันเลยนะครับ Dear Sir m a d a มานะครับเรียนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วแต่นะครับเรว่าเขียนถึงใครย่อหน้าที่1น,นะครับก็บอกว่า I'm writing to complain about a camera which I bought online from your company แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าฉันต้องการที่จะเขียนมาคอมเพนนะครับก็คือร้องทุกข์ร้องบ่นนะครับร้องเรียนเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปที่ฉันได้ซื้อไปทางออนไลน์นะครับจากบริษัทของคุณย่อหน้าที่2นะครับบอกว่า on the 2 0 t h October นะครับในวันที่20เดือนตุลาคมฉันได้ซื้อกล้องถ่ายรูปนี้ไปนะครับ I o r d e r เอ่อนิคุนวัน 0ED นะครับฉันได้ซื้อกล้องถ่ายรูปยี่ห้อนิคอนนะครับรุ่น 140ED From your website นะครับซื้อไปจากเว็บไซต์ของคุณ Unfortunately มันช่างโชคไม่ดีเสเลย The camera seems to be faulty กล้องถ่ายรูปนั้นรู้สึกว่าจะใช้การไม่ค่อยได้นะครับนะมีบางอย่างผิดปกติ faultyWhen I tried to use it, เมื่อฉันพยายามที่จะใช้กล้องถ่ายรูปนั้นนะครับดี Automatic f l a t did not work f l a t auto นะครับ automatic ไม่ทำงาน at t result ด้วยเหตุผลนี้นี่เอง when I had my film d e v e l o p เมื่อฉันนำฟิล์มไปล้างนี่สมัยก่อนเลยนะครับนะนำฟิล์มไปล้าง the photographs were too dark ฟิล์มออกมานะครับนะทุกรูปนั้นมืดไปหมดเลยนะครับไม่เห็นภาพนักเรียนนึกภาพออกไหมครับนะนี่สมัยคุณครูนะครับนะต้องนำฟิล์มไปล้าง หนังสือนี้ค่อนข้างจะเก่านิดหนึ่งแล้วนะครับนะไปย่อหน้าที่3มครับผม I would appreciate it if you could exchange this for another camera แปลว่าฉันจะภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องตัวใหม่ให้กับฉันได้ I have enclosed copies of my invoice and currency ฉันก็ได้แนบนะครับนะใบรับประกันนะครับแล้วก็ใบเสร็จมาแล้วด้วย ลู o o ูบ r r ูยูท o u ู to your r e p l y นะฉันรอคำตอบจากคุณอยู่นะครับจากท่านอยู่นะครับ p l Please contact me โอให้ติดต่อฉันทางหมายเลขนี้นะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้ You r f a i t t f u l l y นะครับก็ f าจ t ะแ l l ฟอาจจะแปลว่าด้วยความนับถือก็ได้นะครับนะจากเจนเจนคินส์ทีนี้เรามาตอบกันนะครับว่าย่อหน้าที่1นั้นเขียนเกี่ยวกับอะไรย่อหน้าที่สย่อหน้าที่สมนะครับ ย่อหน้าที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเขาถามว่านะครับคําถามบอกว่าให้อ่านรละเอียดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้อ่านอีเมลนะครับอีเมลเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปแล้วก็เขาถามว่าย่อหน้าไหนนะครับที่ถามคําถามเหล่านี้คําถามที่หนึ่งนะครับคือความเป็นจริงที่สําคัญเกี่ยวกับหลักฐานการซื้อนะครับนะย u r เพอร์ช ความเป็นจริงที่สําคัญเกี่ยวกับหลักฐานการซื้อนี่อยู่ในย่อหน้าย่อหน้าไหนนะครับก็ตอบย่อหน้าสองนะครับตังเรียนตรงนี้เอาเป็นว่าคุณครูตอบให้แล้วนะครับว่าย่อหน้าสองนะครับนะลูกค่อยไปอ่านอีเมลอีกทีนะคุณครูไม่ไม่เลื่อนขึ้นไปอ่านอีเมลแล้วนะครับหลักฐานการซื้อนะครับที่บอกว่าเขาจะแนบมาให้นะครับนะข้อสองครับดีเท about the promise รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับปัญหาอันนี้ก็อยู่ในหน้าที่สองย่อหน้าที่สองนะครับปัญหารายละเอียดเกิดปัญหาอะไรบ้าง เขาก็อธิบายในย่อหน้าที่สองข้อสาม information on how they can contact you ข้อมูลนะครับในการที่จะติดต่อนะครับว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนอันนี้อยู่ในย่อหน้าที่สามนะครับว่าสามารถโทรไปที่เบอร์โทรนั้นวันนั้น,น,นวันนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้ข้อสีครับ what you want to be done about the problem แปลตาม้าตัวหนังสือแปลว่าคุณต้องการที่จะให้แก้ปัญหา อะไรนะครับเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับแปลแปลตามตัวหนังสืออย่างนั้นนะครับนะถ้าแปลให้เข้าใจง่ายก็คือคุณต้องการที่จะเอากล้องนั้นไปให้เขา,าทำอะไรนะครับซ่อมหรือว่าคืนหรือเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นก็อยู่ในหัวข้ออ,อยู่ในยอ่อหน้าที่3าเหมือนกันนะครับตอบย่อหน้าที่สาข้อที่5้าครับ the reason why you re writing เหตุผลในการเขียนไปคอมเพนนะครับนะก็อยู่ในยอ่อหน้าแรกเลยนะครับ เหตุผลนะครับก็คือกล้องมันเสียนะครับนาแฟลชไม่ทำงานโอเคครับต่อไปเขาบอกว่า you bought a camera online เกี่ยวกับซื้อกล้องถ่ายรูปอยู่เหมือนเดิมน,นะครับนะซื้อออนไลน์มา When you r e c e i v e it เมื่อรับกล้องแล้ว you realize that the flash doesn't work แฟลชไม่ทำงาน write an email to the company and นะครับเข้เขียนจดหมายไปหาเขียนอีเมลไปแจ้งนะครับนะที่บริษัทโดยบอกรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ สเตจเวนหาวอยู่บริ t s t สเตจเวนก็คือคุณซื้อจากที่ไหนมานะครับซื้อเมื่อไหร describe the problem อธิบายละเอียดให้อธิบายปัญหาให้เขาทราบนะครับ e x p o r e replacement นะครับต้องการที่จะคืนตัวใหม่รับตัวใหม่ไหมนะครับนะแล้วก็ข้ถามนะครับข้อที่3ว่าประโยคต่อไปนี้นะครับเป็นประโยคขึ้นต้นอ่านอีเมลหรือว่าเป็นประโยคลงท้ายอีเมลนะครับ ข้อที่หนึง I am writing to express my dissatisfaction with แปลว่าฉันเขียนจดหมายมาเพื่อที่เขียนอีเมลมาเพื่อที่จะมุ่งบอกถึงความไม่ประทับใจนะครับไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการเขียนเคลืเริ่มต้นจดหมายนะครับก็ตอบ opening นะครับตรงนี้ o p e n นนิ่งข้อทสอง I hope you will replace ฉันหวังว่าคุณควรจะคุณน่าจะคืนนะครับนะตัวเก่าให้ตัวใหม่ให้ตัวนี้ค้คืนตัวเก่า replace แปลว่าแทนที่นะครับนะนำตัวใหม่มาแทนที่คืนให้ก็เป็น close นะครับ remark นะครับตอนจบของ e อีเมลพาาอ3งกฤ I feel I must complain about ฉันรู้สึกว่าฉันต้องการที่จะร้องทุกนะครับต้องการที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นการเปิดอ e ีเมลนะครับเริ่มต้นอ e ีเมลนะครับ opening email uh, opening remark นะครับนะ But, uh, opening remark ก็คือ เริ่มเขียนอีเมลนะครับนะถ้า closing remark ก็คือตอนจบของอีเมล I feel I'm a entitled to a refund หรือว่า replacement replacement นะครับฉันรู้สึกว่าฉันมีสิทธิ์นะครับนะ entitled มีสิทธิ์หรือว่า,าได้รับสิทธิ์ตัวนั้นนะครับในการที่จะขอร e f u n d นะครับหรือขอตัวใหม่แทนนะครับนะ refund ก็อาจจะคืนเป็นเงินนะครับนะแต่ replacement นะครับก็เอาตัวใหม่ไปแทนเลย r e p l a c e แปลว่าแทนที่นะครับ ดังนั้นมาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่สี่ครับสัญญาณค้าคงหรือเปล่าครับใกล้จะจบแล้วหัวข้อที่สี่ก็บอก read the rubric นะครับนักเรียนอ่าน Ru b r i c นะครับนี่ตรงนี้เรียกว่า rubric answer the questions นะครับและตวตอบคำถาม in the plan then write your email แล้วก็เขียนอีเมลนะครับหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบคำศั์โดย you recently u t e d a laptop online คุณได้ซื้อแล็ปท็อปนะครับออนไลน์แล็ปท็อปก็คือโน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรนะครับนะแหมอยู่ปลายลิ้นประมาณนี้นะครับนะ You realize that it, uh, its buttons are not responding คุณนะครับรู้ว่านะครับนะปุ่มบางปุ่มนั้นไม่มันไม่ทำงาน Write an email to the company ให้เขียนอีเมลไปยังบริษัทในอีเมลของคุณ in your email shoot you s h o l d คุณควรที่จะบอกข้อมูลเหล่านี้ สเตเตทเว้นแวร์ฮาอยูบูริสซื้อที่ไหนเมื่อ,อไรนะครับนะเราซื้อมาแบบไหนอย่างไร Explain what the problem is ให้บอกว่าปัญหามันคืออะไร x อ็ก r ์ควอรนะครับให้ขอคืนนะครับนะขอคืนเงินอีเมลประมาณนี้นะครับเดียเสร์มาดามเรียนท่านนะครับเจ้าของบริษัท I am writing to complain about we are has e t which I bought recently แปลว่าฉันกำลังเขียนมาที่จะร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับ VR headset ซึ่งฉันได้ซื้อไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับนะ recently On the 1 0 t h February เมื่อวันที่ส0เดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะครับ I bought an Oculus, uh, Oculus Quest 2 headset online ฉันได้ซื้อนะครับ Oculus Quest นะครับ2ซึ่งเป็น h e d s s t นะครับทางออนไลน์ unfortunate l ลช่างโชคไม่ดีเลยนะครับ it seems to be file ที่รู้สึกว่ามันจะเสียนะครับนะใช้การไม่ค่อยได้ when i try to use เมื่อฉันลองใช้มันดูนะครับนะ i could not return the c h a r t ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องได้เลยนะครับนะ could not turn it onas a result ด้วยเหตุผลนี้นี่เอง I was not able to watch and play any of them. ฉันไม่สามารถที่จะดูหรือว่าใช้อุปกรณ์ VR headset ได้เลย I would appreciate it if you could e x change it for another VR headset. ฉันจะภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้ I have endoscopy of my in voice and g u a r a n t e e ฉันได้แนบใบเสร็จแล้วก็ใบรับประกันมาด้วยแล้ว I look forward for Uh, I look forward to your reply ฉันรอคำตอบจากท่านอยู่นะครับ Please contact me on ให้โทรหาฉันนะครับติดต่อฉันทางหมายเลขนี้ Monday to Friday นะครับได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะเวลานี้ถึงเวลานี้ a ยู f แฟ t ั่ u l y y เอ่อ f a i t h f u l l y ด้วยความนับถืออย่างยิ่งจาก Kate Davids ประมาณนี้นะครับผมเป็นอั้นว่าหนังสือหน้าไปสิบสามก็จบและหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะจบแต่ว่าคุณครูยังไม่จบนะครับนะคุณครูจะสอนต่อให้ในหัวข้อ c u r r i c u l a r cut นะครับนะหัวข้อบทความสารคดีต่างๆที่นำมาสอนเพิ่มเติมในหน้าที่แปดสิบห้านะครับส่วนหน้าแปดสิบสี่ไม่มีข้อมูลนะครับนะเป็นหน้าว่างเปล่าเฉยๆโอเคนะครับวันนี้คุณครูก็ขอจบการไลฟ์สดการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะครับและคุณครูและก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมการสอนของกระผมนะ,นะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในหน้าต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก้ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอับที่นังต้องขอขอบคุณ